้นสังกัดเผยสภาพจิตใจของมะตูมโดยชาวเน็ตวิจารณ์ยับสำหรับดีเจมะตูมเตชินพลอยเพชรที่เมื่อวันที่20มกราคม2564ที่ผ่านมาได้ออกมาประกาศแจ้งว่าตัวเองติดเชื้อโควิด-19ให้เพื่อนๆที่ใกล้ชิดเร่งไปตรวจโดยด่วนซึ่งดีเจมะตูมติดเชื้อโควิดมาจากเพื่อนที่ไปร่วมในงานปาร์ตี้วันเกิดวันที่9มกราคม2564ที่ผ่านมางานนี้ก็เกิดกระแสดราม่าต่างๆนานาตามมามากมายเลยทีเดียวเพราะพบผู้ติดเชื้อในการจัดปาร์ตี้พุ่งถึง30คนซึ่งบางคนก็ยังปกปิดไทม์ไลน์ของตัวเองไม่ยอมบอกข้อมูลว่าไปไหนมาบ้างทำอะไรมาบ้างทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจ่อเอาผิดและดำเนินคดีตามกฎหมายและในขณะเดียวกันชาวเน็ตก็ขุดแฉประวัติดีเจมะตูมกันสนั่นโซเชียลเลยทีเดียวล่าสุดวันที่2กุมภาพันธ์มะตูมออกมาเผยถึงสภาพจิตใจและอาการโดยเผยว่าปัจจุบันมะตูมเข้ารับการรักษาเชื้อโควิด-19 มาแล้ว14วันอาการดีขึ้นมากไข้ลดลงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วมะตูมได้อัปเดตข่าวสารต่างๆทางโซเชียลอยู่เรื่อยๆแรกๆเกิดความเครียดแต่ตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วทางต้นสังกัดได้มีการให้กำลังใจและให้ลดการเสพข่าวจากทางโซเชียลมะตูมรู้สึกเป็นห่วงสภาพจิตใจของคุณแม่มากที่สุดในตอนนี้ซึ่งความเครียดของมะตูมตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นต้องให้นักจิตวิทยาเข้าช่วยเหลือโดยต้องรอดูสถานการณ์อีกครั้งส่วนในเรื่องของคดีความต่างๆมะตูมมีโอกาสทราบข่าวการทำงานของทางเจ้าหน้าที่และการระวางโทษที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากมะตูมอาการกลับมาหายเป็นปกติมะตูมยินดีให้ความช่วยเหลือและร่วมมือในทุกกระบวนการทางกฎหมายยังไงทางเราก็ขอให้หายป่วยไวๆนะคะ